ความสุขอันเกิดจากการทำสมาธินั้นหาประมาณค่ามิได้อริยทรัพย์อันหาประมาณค่ามิได้เกิดจากการทำสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา302สถานปฏิบัติธรรมแก้ววิริยมงคลบ้านสว่างตำบลนายูงอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีขอแจ้งข่าวอันเป็นมงคลแก่ท่านที่สนใจการปฏิบัติธรรมสมาธิหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่50เปิดรับสมัครแล้วขอเชิญชวนชาวบ้านสว่างตำบลนายูงอำเภอนายูงอำเภอน้ำสมอำเภอบ้านผืออำเภอสังคมและพื้นที่ใกล้เคียงมาเรียนหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่50ปัญญาสโมมุทุตาความอ่อนโยนเรียนสมาธิอย่างง่ายได้ผลไวมีหลักการที่ชัดเจนเป็นระบบมีขั้นตอนสถานเรียนสะดวกสบายมีอุปกรณ์การเรียนครบครันเรียนฟรีมีอาหารกลางวันฟรีมาเรียนสมาธิกันเถอะนะคะหลักสูตรครูสมาธิโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรท่านได้รับการถ่ายทอดหลักสัมมาสมาธิจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและหลวงปู่กงมาจิรปุญโญมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบทรงจำแนกแจกธรรมเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์เพื่อรู้ตามศีลสมาธิปัญญาขอเชิญท่านที่สนใจสมัครเรียนสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา302สถานปฏิบัติธรรมแก้ววิริยมงคลบ้านสว่างตำบลนายูงอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์094-258-7247 084-989-5215หลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่50ปัญญาสโมมุทุตาความอ่อนโยนเปิดเรียนทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 16:30 น. และวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. ถึง 20:30 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีปฐมนิเทศพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่10กันยายน2566ท่านผู้มีบุญทั้งหลายพลังจิตนั้นท่านเปรียบเหมือนกันกับว่าบุญวาสนาบารมีมันจะไปรวมกันอยู่ที่พลังจิตเมื่อพลังจิตเติบโตบุญวาสนาบารมีก็เติบโตตามไปด้วยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรท่านกล่าวไว้ว่าประโยชน์ของการทำสมาธิมี12ประการคือ 1. ทำให้หลับสบายคลายกังวล 2. กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ 3. ทำให้สมองปัญญาดี 4. ทำให้รอบคอบก่อนทำงาน 5. ระงับความร้ายกาจ 6. บรรเทาความเครียด 7. มีความสุขพิเศษ 8. ทำให้จิตใจอ่อนโยน 9. กลับใจได้10เวลาจะสิ้นลมพบทางดี11เจริญวาสนาบารมี12เป็นกุศลสมาธิเปลี่ยนชีวิตกลั่นใจให้เป็นสุขสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา302สถานปฏิบัติธรรมแก้ววิริยมงคลบ้านสว่างตำบลนายูงอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานียินดีต้อนรับทุกท่านมาเรียนหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่50ปัญญาสโมมุทุตาความอ่อนโยนเป็นกุศลบุญกุศลเกิดขึ้นได้ไม่ยากด้วยบุญสำเร็จอันเกิดจากการทำสมาธิมาเรียนสมาธิด้วยกันเถอะนะคะ